สวัสดีครับผมเชงครับอันนี้คือการทดสอบรายการใหม่นะครับชื่อว่าเชงนอนไม่หลับเป็นรายการที่ผมคิดค้นขึ้นมาก็คือถ้าคืนไหนนอนไม่หลับหรือเมื่อคืนนอนไม่หลับรุ่งขึ้นวันต่อมาผมก็จะมาทำคลิปรายการเชงนอนไม่หลับอันนี้เป็น EP ที่1 นะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ชายนะครับพี่ชายจะมาเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกให้ฟังนะครับอ่ะส่งต่อให้พี่ชายครับสวัสดีครับ ผมเรียงครับผมเป็นพี่ชายของเชงครับอันนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาลัยครับผมขอสงวนชื่อไว้แล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นมหาลัยสถาบันชื่อดังนะครับผมคราวนี้เหตุการณ์มันประมาณช่วงผมปี4ครับก็คือนักศึกษาที่เรียนวิทย์ว่าเนี่ยพอขึ้นปี4แล้วเนี่ยมันจะต้องทำโปรเจกต์จบแต่ละคนพอทำโปรเจกต์จบแล้วเนี่ยเขาก็ต้องแยกกันไปตามอาจารย์ที่ปรึกษาต่างๆก็จะมีห้องสำหรับทำโปรเจกต์ของกลุ่มใครกลุ่มมันคราวนี้เนี่ยตึกที่ผมใช้ทำโปรเจกต์เนี่ยที่มอเนี่ยเป็นตึกที่สูงที่สุดในแถวนั้นแหละเขาเรียกว่าอาคาร12ชั้น12ชั้นคือมี12ชั้นจริงใช่ใช่12ชั้นหรือว่าเด็กเราจะเรียกว่าตึกโหลก็มี12ชั้นนี่บอกชื่อสถาบันไปเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เนี่ยที่มันตึกนี้เนี่ยห้องโปรเจกต์เนี่ยจะอยู่ชั้น11ห้องโปรเจกต์อยู่ชั้น11พอลักษณะของตึกก็คือว่ามันจะเป็นโถงขึ้นมาลิฟต์จะอยู่ตรงกลางแล้วพอออกมาปุ๊บซ้ายขวาจะเป็นห้องคือเป็นตัว U มั้ยเป็นตัว U เป็นตึกธรรมดาเลยเป็นแผงธรรมดาลิฟต์เปิดออกมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายจะเป็นปีกของตึกฝั่งนึงเลี้ยวขวาจะเป็นอีกทางนึงเปิดลิฟต์ออกมาข้างหน้าเราคืออะไรเปิดลิฟต์ออกมาปุ๊บข้างหน้าคือห้องน้ำก่อนแล้วก็มีบันไดถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปทางเป็นห้องโปรเจกต์ห้องพักครูเรียนไปถ้าไปทางซ้ายก็จะเป็นอีกส่วนนึงก็จะเป็นเหมือนกันคราวนี้เนี่ยในส่วนของภาควิชาผมเนี่ยจะขึ้นไปลิฟต์ชั้น11แล้วอยู่ทางขวาคราวนี้เนี่ยทางซ้ายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นห้องที่โล่งๆอยู่เพราะว่ายังไม่มีอะไรนะภาควิชาเนี่ยมาใช้ห้องตรงนั้นเหมือนเป็นห้องเก็บของเก่าห้องอะไรพวกนี้คราวนี้วันนึงเนี่ยพอผมขึ้นทำโปรเจกต์เด็กที่ทำโปรเจกต์ช่วงนี้มันจะทำกันช่วงกลางคืนก็คือทำจนตั้งแต่เย็นยาวไปถึงตีสามตีสี่คือใครก็ได้หรือเฉพาะคนในภาคที่จะมีสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาในภาคที่ในภาคขึ้นไปได้แล้วอัตรานักศึกษาในภาคกับห้องที่ใช้เนี่ยมันสัดส่วนเป็นยังไงก็แล้วแต่อาจารย์โปรเจกต์กลุ่มหนึ่งอาจารย์คนหนึ่งก็จะรับกันประมาณ3กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ประมาณ 2-3 คนก็คือต้องว่าห้องนึงอยู่กันได้สูงสุด10คนแล้วมีกี่ห้องครับมีกี่ห้องถ้าชั้น11จะมีอยู่3ห้องก็ประมาณ30คนห้องละ10คนอัดกันอยู่ในนั้นก็คือต้องผัดคิวกันใช้เพราะว่าคนในภาคเยอะไหมไม่หรอกก็มันทุกคนจะมีห้องของตัวเองอยู่แล้วอ๋อคือมีเซตไว้แล้วว่าใช่ทุกคนจะมีห้องของตัวเองแล้วโอเคเข้าใจละคราวนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นว่าสักช่วงตีสองตีสามช่วงใกล้ทำโปรเจกต์เนี่ยใกล้จะส่งโปรเจกต์ดาบโปรเจกต์ครั้งแรกออกมาเข้าห้องน้ำห้องน้ำที่อยู่ตรงกับลิฟต์ครับคือตึกเลี้ยงมันมีเรื่องเล่าเยอะมากเรื่องแรกก็คือว่าชั้น7ของตึกโหลคือเวลาขึ้นลิฟต์อ่ะสมมติว่าเราอยู่ชั้น1เรากดไปชั้น11ใช่ไหมสักตี3ตี4พอลิฟต์ขึ้นไปลิฟต์มันจะชอบจอดที่ชั้น7แล้วเปิดเองโดยที่เปิดออกไปไม่มีใครเลยนะเว้ยแบบไฟปิดมืดหมดตี3ตี4ไม่มีคนชั้น7ไม่มีคนอยู่กันอันนี้คือหลักเข้าใจเป็นห้องเรียนถ้าเกิดก็คือจะมีแค่การใช้งานช่วงกลางวันกลางคืนก็คือไม่มีเลยครับพอเปิดไปแบบทุกคนก็จะตกใจคือถ้าใครที่แบบไม่ใช่เด็กที่มอเนี้ยก็จะเฮ้ยใครกดวะใครออกไปโผล่หน้าไปดูแบบเป็นเพื่อนๆใครกดลิฟต์หรือเปล่าไม่มีกดหรือเปล่าไม่มีสวิตช์ลิฟต์ชั้นไฟชั้น7ไม่ติดไม่ได้กดอะไรเงี้ยถ้าเป็นเด็กที่อยู่นี่เขาอาจจะรู้อยู่ว่าชั้น7เนี่ยมันไม่รู้มีเหตุการณ์อะไรทำไมลิฟต์มันชอบอยู่ที่ชั้น7แล้วเปิดเองแล้วด้านนอกด้านรอบของตึกอ่ะด้านรอบของตึกเรียนอ่ะที่ชั้น7อ่ะเป็นชั้นเดียวที่มีสายสีพันอยู่ด้านรอบคือเข้าใจว่าถ้าเกิดเราจะทำบุญคณะใช่ไหมถ้ามีเขาก็จะมีการลากโยงสายสินไปตึกโน่นนี่เวลาพักส่วนใช่ไหมล่ะเหมือนกับทำบุญขึ้นบ้านมาที่สายสินอะไรพวกนี้จะมีการโยงสายสินแต่ทำไมต้องโยงแค่ชั้นเจ็ดอันนั้นคือเราลองนึกภาพตามนะอันนี้ผมไม่รู้เข้าใจถูกไหมลักษณะของอาคารเนี่ยสมมติว่าเรามองสมมติหันหน้าเข้าอาคารเนี่ยเราจะเห็นสายสินพันเข้าใจถูกไหมใช่พันรอบอาคารคือพันเหมือนแบบตกแต่งผ้าม่านตกแต่งผ้าแต่ว่าเป็นสายสินไม่ใช่ผ้าถูกไหมถูกแล้วทุกวันนี้ยังอยู่ไหมยังมีเศษสายสินติดอยู่ด้วยครับเนี่ยคือสายสินเนี่ยมันไม่น่าจะเส้นใหญ่กับเทียบกับตึกอาคารเราพอเห็นไหมแสดงว่าต้องพันเยอะพอสมควรไม่ก็รอบเดียวแต่ว่าคือถ้ามองจากหน้าต่างชั้นเจ็ดก็จะเห็นสายสินอ๋อโอเคเข้าใจละแต่ถ้ามองจากข้างบน
สมมุติมองขึ้นไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นใช่โอเคเข้าใจครับตอนนี้พอเหตุการณ์เนี้ยผมก็สงสัยด้วยก็เลยแบบมีคนพยายามแบบไปเดินดูว่าชั้นเจ็ดเป็นมีอะไรก็เงียบก็ไม่มีอะไรแบบก็มีเหตุการณ์อะไรปกติแต่ทำไมรีบชอบจอดชั้นเจ็ดก็ไม่เข้าใจและอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เจอก็คือว่าวันหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ชั้นเจ็ดอันนี้ขยับขึ้นมาชั้นสิบเอ็ดที่อยู่ละฝั่งที่ขึ้นพอถึงชั้นลิฟท์ชั้นเสร็จเปิดประตูออกมาปุ๊บทางขวาคือห้องโปรเจกต์พวกผมก็จะได้ยินเสียงคุยกันอื้อๆนิดหน่อยเพราะว่ามีเด็กอยู่ 3-4 ห้องแต่ทางซ้ายของตึกถึงเงียบหมดเลยเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนนึกภาพตามนะเราเข้าไปในลิฟต์เราขึ้นลิฟต์อ่ะลิฟต์มันหันหน้าออกไปทางข้างนอกใช่มั้ยเราขึ้นลิฟต์ขึ้นไปเปิดประตูลิฟต์ออกมาขวามือเนี่ยเป็นห้องโปรเจกต์มีประมาณ3ห้องต่อกันส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นห้องที่ยังไม่ถูกใช้ใช่ถูกไหมเป็นเก็บของเดียวแล้วตรงกลางคือตรงกลางคือโถงตรงกลางมีห้องน้ำอยู่คือเปิดลิฟต์มาปุ๊บเจอห้องน้ำเลยตรงกับห้องน้ำแล้วบันไดที่ขึ้นมาก็จะตรงกันพอดีอ๋อก็คือเยื้องซ้ายนิดนึงเป็นห้องน้ำใช่ขวานี่คือเป็นบันไดขึ้นถ้าเปิดลิฟต์อ่ะโอเคนึกภาพออกเราต่อเลยคราวนี้มันมีวันนึงเหมือนกับว่าเปิดลิฟต์ออกมาแล้วคนที่ทำโปรเจกต์อ่ะก็ทำโปรเจกต์กันอยู่แล้วผมอ่ะออกมาจากห้องโปรเจกต์เพื่อจะเดินไปเข้าห้องน้ำตรงกลางก็คือเลี้ยวซ้ายกลับมาจากห้องน้ำเข้าใจถูกไหมไม่ได้มาคนเดียวเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งเดินมาจากห้องน้ำพอดีก็คือสวนทางกันคราวนี้จังหวะที่เราจะเดินเข้าห้องน้ำผมก็เดินก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มาได้ยินเสียงไกลๆจากปีกตึกทางซ้ายปีกซ้ายที่ไม่ที่มันเป็นห้องเก็บของคือเราเดินมาเข้าห้องน้ำเราต้องหันหน้าเข้าทางปีกซ้ายถูกไหมใช่พอเดินมาถึงแยกปุ๊บตัวเลี้ยวขวาเพื่อเข้าห้องน้ำแต่หลังคลังตาสายตามันได้เห็นเป็นเงาแวบๆอยู่ไกลๆทางฝั่งปีกซ้ายพอจะบอกได้ไหมว่าเงานั้นลักษณะรูปทรงเป็นอะไรไม่คือตรงนั้นมันปิดไฟมืดมากเลยแต่แบบมันมีแสงจากข้างนอกรอเข้ามาแล้วแสงมันถูกกระพริบพับไปทีนึงแล้วแบบมันเป็นเงาเป็นแสงเป็นเงาแล้วไม่ได้มาให้เสียงได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไกลๆเสียงเท้าอย่างนี้หรอใช่ระยะทางจากสุดขอบตึกเดินมาจนถึงตรงกลางห้องโถงสุดปีกซ้ายถึงตรงกลางเลยใช่ประมาณ20เมตรประมาณ20เมตรไกลๆก็สมมติจากตรงเนี้ยเราอยู่ประมาณติดหลังบ้านเราเนี้ยไกลสุดของมันคือหน้าประตูรั้วระยะทางประมาณเนี้ยโอเคนึกภาพออกแต่ทุกอย่างมืดหมดนะไฟปิดเปิดหมดไม่ได้เปิดเลยถ้าลองเปรียบเทียบเอานึกภาพให้คนดูเข้าใจลองเปรียบเทียบสิมันไกล20เมตรอ่ะก็ประมาณ20เมตรประมาณ20เมตรแล้วกันเดินมาได้ยินตอนแรกก็เห็นเป็นเงาแป๊บๆแล้วได้ยินเสียงเดินมาตอนแรกก็เอ๊ะใครมีใครไปทำอะไรตรงนั้นก็คิดว่าเพื่อนเดินไปทำอะไรเดินคุยโทรศัพท์หรือเปล่าหรือว่าอะไรใครไปตรงนั้นวะก็ยังไม่ได้สงสัยก็เดินเข้าห้องน้ำออกมาก็เจอไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งที่สวนกันตอนแรกมันถามเมื่อกี้มึงเห็นใครเดินอยู่ตรงนั้นไหมคือเพื่อนก็บอกว่าเห็นใช่ไหมใช่เพื่อนที่สวนจะมาถามใช่บอกเมื่อกี้เมื่อกี้มึงเห็นใครเดินอยู่ทางนู้นบอกว่าโอ้โหขนลุกเลยอันนี้ขนลุกจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้ตลกนะนี่ขนลุกจริงนะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าตาฝาดเห็นคนเดียวแต่เพื่อนที่ออกมาจากงานมึงได้ยินเสียงใครที่อยู่ทางมุมรอกูได้ยินเสียงเท้าเดินก็เลยถามตอนแรกก็คิดว่าเพื่อนที่มันชอบสูบบุหรี่ไงไปคิดว่ามันไปสูบไกลห้องพักเพื่อนห้องทำโปรเจกต์ก็ได้ไม่ควรครับก็ถามว่าเพื่อนสูบบุหรี่ก็คิดว่าไอ้น่าจะเป็นไอ้นั่นแหละปรากฏว่าไอ้นั่นก็เปิดประตูเดินออกมาห้องน้ำเหมือนกันแล้วไอ้สุบุรีอยู่นี่แล้วไอ้นั่นเป็นใครก็เลยงงก็เลยเอาไงวะเดี๋ยวคือถามว่าตอนแรกมึงเห็นใครไหมบอกมันไม่เห็นแต่มันได้ยินเสียงเท้าเดินแต่คนเห็นเนี่ยคือฉันจะเห็นแบบเป็นหางตาแป๊บแล้วได้ยินเสียงด้วยเหมือนกันคราวนี้เนี่ยปุ๊บไอ้คนที่สวนทางมาแต่ไม่ได้เห็นแต่ได้ยินเสียงถูกไหมใช่แล้วไอ้สุบุรีที่ว่าคือยังไงสุบุรีก็เดินออกมาจากห้องทำโปรเจกต์เหมือนกันแล้วก็แบบก็จะคิดว่ามันจะไปสูบบุหรี่ตรงนั้นแต่มันยังไม่ได้เดินไปเลยมันก็ออกมาบอกว่าพวกมึงทำอะไรกันวะยืนคุยอะไรกันบอกว่ามันเห็นก็เลยเล่าไอ้คนที่สูบบุหรี่ฟังว่าเห็นคนอยู่ไกลๆทางสุดขอบตึกทางนู้นคือไอ้คนที่สวนกันมานี่ออกมาสูบบุหรี่ข้างนอกถูกไหมไม่ใช่ไอ้สูบบุหรี่คือคนที่สามละที่ออกมาอ๋อคนที่สามคนที่ยืนกันคุยกันสามคนคือคนที่ออกมาคือคนที่สามกำลังออกมาแต่ว่าสองคนเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นไอ้เนี่ยยืนอยู่ไกลๆตอนแรกคิดว่าเป็นมันก็จะตะโกนเรียกชื่อว่าใช่มึงหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันเดินออกมาจากห้องโปรเจกต์อ๋อเข้าใจละคือแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องรู้ว่ามันมีคนออกมาสูบบุหรี่
ถูกไหมใช่ตอนแรกคิดว่ามิทอยว่าไอเนี่ยออกมาก่อนคนแรกอ๋อแต่มันไม่ได้ออกมามันเพิ่งออกมาแสดงขอโอเคเข้าใจแล้วใช่ว่าไอ้นั่นอะใครไม่รู้ใครไม่รู้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมเรียบเรียงเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะฮะเผื่อบางคนไม่เข้าใจคือพี่ชายผมเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วเจอเพื่อนสวนทางกลับมาถูกไหมแล้วสองคนเนี่ยได้ยินเสียงสองคนเนี่ยได้ยินเสียงแต่ว่าก็ไม่ได้พูดคุยกันอะไรตอนแรกแล้วทีเนี้ยมันมีคนที่สามในขณะที่พี่ชายกับเพื่อนคนที่ออกมาจากห้องน้ำยังอยู่ข้างนอกก็มีคนที่สามเดินออกมาถูกไหมแล้วมาเจอกันแต่ก่อนที่ไอ้นี่จะมาให้เจอกันเนี่ยมีการทักทายเรียกตรงปีกซ้ายสุดแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีการตอบกลับไม่ได้มีอะไรไม่ได้ทักกำลังจะทักคือไม่ได้ทักกำลังจะทักไอ้นี่แหละสมมติไอ้นี่มันชื่อเอกำลังจะทักไอ้เอนี่แหละปรากฏว่าเอเดินออกมาจากห้องโปรเจกต์อ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็คือไอ้เงาที่พี่ชายผมเห็นอ่ะก็เชื่อว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าเอคือไม่ได้เอแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทักแล้วเห็นคนที่สมมุติว่าเป็นไอ้เอออกมาพอดีก็เลยแปลกใจว่าอ้าวนะถ้าคนนี้คือไอ้เอแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นคือใครแต่ก็ยังไม่ได้เดินไปดูเพราะว่าในบนชั้นนั้นมันอยู่กัน30คนอาจจะเป็นใครก็ได้อ๋ออาจจะเป็นใครก็ได้ก็เลยเก็บความสงสัยไว้ยังไม่ได้ทำอะไรก็ทุกวันนี้ก็ยังสงสัยอยู่ก็ไม่ได้ไปทันทีที่พูดจบอ่ะกำลังจะเดินไปถามยืนกัน3คนอยู่ดีประตูลิฟต์ก็เปิดออกเว้ยไม่มีคนกดลิฟต์พาสเวิร์ดเปิดออกตึ้งแล้วในลิฟต์ก็ไม่มีใครก็เลยคิดว่าใครมากดลิฟต์เล่นเพราะว่าแล้วมันไม่ได้แค่นั้นปกติลิฟต์เปิดใช่ไหมถ้าลิฟต์เปิดปุ๊บถ้าไม่มีคนแป๊บนึงมันก็จะปิดใช่ไหมแล้วมันก็จะค้างอยู่ชั้น11ปรากฏว่าอยู่ดีลิฟต์ปิดปึ้งแล้วลิฟต์มันลงไปชั้น1อาจจะว่าไอ้ก็เลยเอามีคนกดแน่นอนชั้น1เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคือลิฟต์เนี่ยปกติถ้าเป็นด้านนอกเราเห็นด้วยหรอมันไปชั้นไหนเห็นเพราะมันจะมีตัวเลขอยู่อ๋อคือมีตัวเลขด้วยว่าบอกไว้ว่าลิฟต์ตัวนี้กำลังจะเดินทางไปชั้นไหนถูกไหมก็คิดว่าความตกใจแรกคือว่าขึ้นมาชั้น11อาจจะมีคนกดเล่นก็ได้ครับมีคนแวะชั้น10แล้วแบบกดผิดไปกดชั้น11แล้วพอไอ้คนมันลงชั้น10แล้วลิฟต์ก็ยังขึ้นมาต่อชั้น11แล้วเปิดออกไม่มีใครแล้วก็ปิดอ่ะก็เลยไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่ลิฟต์มันลงไปชั้นหนึ่งอีกรอบหนึ่งเว้ยแล้วลงไปชั้นหนึ่งอีกรอบหนึ่งแต่ว่าแค่คิดว่าน่าจะมีกดชั้นหนึ่งอาจจะเป็นใครมากดชั้นหนึ่งแล้วพอกดชั้นหนึ่งลิฟต์ก็กลับขึ้นมาชั้นสิบเอ็ดรอบหนึ่งโดยที่มันไม่แวะชั้นไหนเลยเพราะว่าถ้าแวะปุ๊บไอ้เลขชั้นนั้นมันต้องแช่อยู่นานๆใช่ไหมใช่มันผ่าน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เปิดตึ้งไม่มีใครใครใช้ลิฟต์ไม่มีใครใช้ลิฟต์เลยแล้วลิฟต์มันขึ้นลงเองได้เป็นไปได้ไหมว่ามีการทดลองทดสอบลิฟต์หรือว่าเป็นช่างที่บำรุงซ่อมบำรุงอันนี้เราไม่รู้นะเป็นไปได้อาจจะเข้าไปในลิฟต์กดชั้นสิบเอ็ดปุ๊บแล้วลิฟต์วิ่งออกมาแต่มึงมาทำอะไรตีสามก็อาจจะเป็นช่างซ่อมบำรุงอันนี้ผมไม่ตัดสินนะอันนี้คือผมก็คาดเดาไปผมก็ไม่รู้นะเก็บความสงสัยทั้งหมดไว้ก็แล้วก็หลังจากนั้นก็วันต่อมาพอมีเรียนก็เลยถามเพื่อนในเซกว่าถามเพื่อนมาบอกถามเพื่อนที่มันจ่าถึงบุคคลนั่นแหละที่มันทำโปรเจกต์ก็เลยก็ถามว่าเมื่อคืนพวกมึงอ่ะมีใครไปเดินทางตึกห้องเก็บของหรือเปล่าทุกคนบอกไม่มีใครไปสักคนก็ถามมึงได้ไปสูบบุหรี่ได้ไปอะไรแถวนั้นไม่มีบอกไม่มีเมื่อวานกูเดินออกมาเจอมึงอะไรประมาณนี้ไม่ได้มีใครไปทางนู้นเลยก็ถามมึงเห็นอะไรก็เลยบอกว่ากูได้ยินเสียงคนเดินทางนู้นประมาณตีสามแล้วเห็นเป็นเงาแป๊บๆคิดว่าพวกมึงนี่แหละบอกไม่มีใครก็เลยเก็บความสงสัยไว้มันต่อมาตอนคือก็เลยเดินไปกับเพื่อนดูว่าทางโน้นมีอะไรคือเดินไปกับเพื่อนกี่คนคือเพื่อนสองคนเดินสำรวจตรงนั้นอ่ะคือตรงนั้นมันก็เดินได้แหละเป็นทางเดินแต่ได้เดินยากหน่อยว่าของมันวางกี่กะตามพื้นตามทางเดินไปจนสุดปุ๊บสุดของทางเดินเจอกระถางทูบกระถางทูบกระถางทูบเดี๋ยวแบบกระถางทูบนี่คือกระถางทูบแบบสีทองเลยใช่ไหมใช่กระถางทูบแล้วก็มีทูบปักอยู่มีทูบแล้วเป็นทูบที่จุดไหมคือเลยเป็นเลือดก้านแล้วทูบปักปริมาณเยอะไหม7-8ดอก7-8ดอกปักตรงนั้นโอเคก็เลยไปเอาทูบมาไหว้อะไรตรงนี้ว่ามันไม่มีพระไม่มีอะไรตรงนั้นไม่มีหิ้งพระไม่มีอะไรเลยนะวางไว้กับพื้นเลยเนี่ยเอาวางไว้กับพื้นเลยใช่เดี๋ยวปีกซ้ายนึกออกอ่ะเป็นปีกซ้ายเป็นโถงทูบกระถางเนี่ยมันวางตรงพื้นในลักษณะยังไงคือวางกลางวางตรงพื้นเลยคือแอบไว้ในมุมสุดของตึกแอบมุมของตึกไว้เลยอ๋อสมมุติว่าเดินไปสุดหน้าชนผนังมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงประมาณตรงซ้ายๆของฝาใช่ๆโอเคนึกออกทูบไหว้อะไรวะก็เลยลมส
สมาชิกไปถามอาจารย์อาจารย์บอกอาจารย์ครับธูปที่ไหว้จากนั้นคืออะไรครับอาจารย์บอกว่าเขาเคยไปเจออะไรมาอ๋อผมบอกผมได้ยินเสียงคนเดินทางโน้นเมื่อคืนตีสามไม่มีเพื่อนไปเลยอาจารย์บอกอ๋อไม่เป็นพี่สาวพี่สาวใครคนพี่สาวไหนครับแกก็เหมือนว่าร่างสร้างว่ารักษาคนหนึ่งแต่ก่อนผู้หญิงเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเขามาเสียชีวิตตรงนู้นคือมีนักศึกษาเหรอ เป็นผู้หญิง เสียชีวิตตรงแถวๆนั้นที่มีทูบใช่ก็เลยแบบอ๋ออาจจะเป็นเขาก็ได้อาจารย์บอกเขาไม่จะเป็นที่อย่าไปรบกวนพี่เขาแล้วกันเพราะแต่ก่อนห้องตรงนั้นมันมีห้องเก็บของแล้วเป็นภาควิชาอะไรไม่รู้จำไม่ได้อาจารย์ก็ไม่รู้ไงเพราะว่ามันเหตุการณ์ก่อนอาจารย์มาทำงานอีกแต่เขาบอกว่าน่าจะมีคนเสียชีวิตแถวๆตรงนู้นมีรายละเอียดเพิ่มสักนิดไหมหรือว่าไปถามเพิ่มไหมว่าตายคือตายยังไงตายดีไม่ดียังไงไม่ได้ถามต่อแต่ว่าแค่รู้ว่าแค่รู้ว่าตรงนู้นมีกระถางธูปอยู่เพราะกูก็ไม่กล้าเดินไปแล้วก็เลยอยู่แค่ฝั่งเดียวถ้าว่าตึกชั้นสิบเอ็ดอ่ะถ้าเปิดออกมาปุ๊บทางขวาจะได้ยินเสียงคุยกันโวกเวกคุยวายทางซ้ายจะเงียบกิ๊บเข้าใจได้ก็เหตุการณ์ประมาณนี้แหละครับอันนี้เกิดขึ้นมานานยังครับโอ้2556ก็ประมาณ8ปีแล้วนะประมาณ8ปีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับสำหรับ EP แรกของรายการเชียงนอนไม่หลับนะครับมีอีกเรื่องไหมฮะเป็นพิเศษแถมหน่อยในก็ได้มาเปิดรายการใหม่ละขออีกเรื่องนึงได้ไหมเริ่มติดลมละไม่ใช่อะไรผมติดลมมันเป็นเรื่องสมัยตอนเรียนที่โรงเรียนระดับไหนฮะว่าไประดับมัธยมปลายนะระดับมัธยมปลายคุณก็อาจจะเคยได้ยินเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องชื่อดังในโรงเรียนเราอ๋อโอเคอ่ะเข้าใจละก็คืออันนี้ระดับม.ปลายใช่ไหมมัธยมปลายผมกับพี่ชายเรียนโรงเรียนเดียวกันนะในระดับมัธยมปลายนะโอเคแต่เหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วที่โรงเรียนผมจะมีอาคารเชื่อคานสองอะอาคารสองมันจะมีเรื่องราวว่ามันมีเด็กคนหนึ่งอะไปเรียนกันที่ชั้นสองอาคารสองชั้นสองอาคารสองชั้นสองอาคารสองขออธิบายให้ข้อมูลนิดนึงคือชั้นสองอีกส่วนมากแล้วถ้าเป็นชั้นล่างสุดนะมันก็จะเป็นแหล่งรวมพวกถ้าเป็นปีกซ้ายหันหน้าเข้ามาปีกซ้ายจะเป็นพวกนาฏศิลป์ปีกขวาเนี่ยจะเป็นพวกวงโยธวาทิตสมัยผมเล่นวงโยถ้าไปดูในคลิปเนี่ยผมอินเสิร์ตนิดนึงผมอยู่วงโยตรงนั้นคือเป็นหับเป็นแบบคลังแสงของแก๊งโยธวาทิตวงโยธวาทิตนะฮะจะอยู่ตรงนั้นแล้วจากตรงนั้น อีกมุมฝั่งหนึ่งก็คือห้องนาฏศิลป์เป็นห้องนาฏศิลป์เก็บพวกระนาดเครื่องดนตรีไทยเก็บพวกระนาดเครื่องดนตรีชั้นสองเป็นห้องเรียนชั้นสองเป็นห้องเรียนเหตุการณ์ก็คือว่าในสมัยก่อนที่ผมมาเรียนนะนานมาแล้วเนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังว่าห้องนั้นนะมีเด็กนักเรียนแล้วคนเด็กคนหนึ่งเขาเป็นลูกตำรวจแล้วมันเอาปืนมาเล่นที่โรงเรียนปืนมาเล่นที่โรงเรียนแล้วปืนลั่นใส่เพื่อนตายในห้องนั้นอันนี้เป็นเหตุการณ์นานหรือยังนานนานมากก่อนเรามาเรียนก่อนเรามาเรียนหลายปีมากโอเคแล้วห้องนั้นที่ห้องนั้นที่เกิดเรื่องเราก็ได้เข้าไปเรียนอยู่203 203แป๊บนึงนะสมมุติเดี๋ยวแป๊บนึงมันเป็นอย่างนี้มันอยู่ตำแหน่งตรงกับห้องนาฏศิลป์แล้วไปห้องนึงอ๋อโอเคนึกออกละสำหรับใครที่นึกไม่ออกนะฮะอาคาร2นี่สมมุติเราหันหน้าเข้าอาคาร2หันหน้าเข้าเลยนะซ้ายมือจะเป็นนาฏศิลป์ขวามือจะเป็นโยธวาทิตตรงกลางเป็นบันไดเวลาเราขึ้นบันไดมันก็จะวนขึ้นปุ๊บสมมุติหันหน้าขึ้นไปชั้น2ปั๊บสายมืออยู่เหนือห้องนาฏศิลป์ถูกไหมอยู่เหนือห้องนาฏศิลป์คือห้องนั้นน่ะมันมีเด็กเอาปืนมาเล่นแล้วปืนลั่นโดนเพื่อนตายเหตุการณ์ผ่านมาเป็น 30-40 ปีแล้วล่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครเจออะไรแต่ว่าตอนผมอยู่ม.5 ครับช่วงม.5 เนี่ยก็คือที่โรงเรียนเนี่ยนักเรียนม.5 จะเป็นพวกรับผิดชอบทำกีฬาสีเนาะรับผิดชอบทำกีฬาสีสีเสร็จแล้วเนี่ยห้องที่ผมเรียนเนี่ยเขาได้รับผิดชอบทำพวกสลิปกับสแตนช่วงที่ปีนั้นเนี่ยช่วงใกล้กีฬาสีเนี่ยมันก็จะต้องมีการเตรียมพวกสแตนนะพวกทำคัตเอาท์ทำอัฐจันทร์อะไรเชียร์พวกเนี้ยแล้วนักเรียนที่ก็ต้องเอาพวกคัดเอารุ่นสมัยชั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไวนิลนึกออกมันจะเป็นพวกคล้ายๆไม้อัดหรือเป็นไม้อัดเป็นไม้อัดหลายแผ่นต่อหลายแผ่นต่อกันผมทันรุ่นนั้นผมทันสมัยเรียนเนี่ยมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อไอ้นี่เนี่ยมันเป็นประธานสีประธานสีบ้านมันเป็นบ้านมันจะมีรถกระบะเป็นรถกระบะยาวหน่อยนึกออกไม่ใช่สำหรับคนของได้นึกออก
ไอ้วายดิววันนั้นน่ะที่ขนมาช่วงเย็นก็เอารถกระบะมันขนกันมาเองนี่แหละคราวนี้พอขนกันมาเองปุ๊บตอนนั้นจำได้ว่าบ้านมันเนี่ยอยู่ทางเข้าไร่ทางหลังโรงเรียนแต่ว่าวันนั้นน่ะจำได้ว่าประตูหลังโรงเรียนมันปิดแล้วไอ้ตรงทางเข้ามาปุ๊บหน้าอาคารสี่ปิดหมดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือถ้าออกทางหลังโรงเรียนคือประตูเดี๋ยวอธิบายโรงเรียนเนี้ยมันจะปิดด้านหน้ากับด้านหลังถ้าเราออกด้านหลังเราจะใกล้บ้านคนนี้ถูกไหมใช่โอเคเข้าใจแต่ว่าพอประตูหลังมันปิดก็เลยต้องอ้อมเข้าด้านหน้าประตูหน้าอ้อมเข้าด้านหน้าโอเคแล้วอ้อมเข้ามาปุ๊บเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าต้องวนไปเอาของที่ลืมของที่บ้านมันก็เลยวนกลับไปรอบนึงขากลับจากสนามฟุตบอลนะสแตนด์อยู่ตรงสนามฟุตบอลนึกออกคือตอนที่นึกขึ้นได้ว่าลืมนี่เดี๋ยวแป๊บนึงเรามาถึงหน้าประตูหลังแต่ว่าเข้าไม่ได้เราอ้อมไปฝั่งไหนปกติเวลาขับรถเข้ามามันรถมันขับเข้าไปในสนามไม่ได้ใช่ไหมถูกจุดที่จอดที่ใกล้ที่สุดคือตรงโรงอาหารที่จะเดินลัดไปสนามตรงสแตนด์ต้นมะขามถูกเอารถจอดไปตรงนั้นแต่ลืมของอยู่ชิ้นนึงพวกน่าจะเป็นพวกเครื่องมือช่างนี่แหละมั้งก็เลยวนรถขับกลับมาแล้วรถมันขับให้เลี้ยวขวาก็เลยต้องวนออกไปทางหน้าอาคาร2ผ่านหน้าห้องวงโยไปแล้วจะตรงไปธรรมสถานเพราะว่าลืมของไว้ธรรมสถานปรากฏว่าจังหวะที่ขับมาตอนนั้นประมาณ3ทุ่มมั้งคือคนก็เริ่มกลับหมดแล้วโรงเรียนก็เมื่อยแล้วก็จะเหลือแค่คนทำสแตนไม่กี่คนสามทุ่มหน้าอาคาร2ไม่มีคนแล้วทุกคนปิดไฟอาคารปิดไฟมืดหมดคราวนี้ผ่านหน้าห้องวงโยมาปุ๊บผ่านห้องศิลปะผ่านปุ๊บมาอยู่ตรงหน้านั่นแหละตรงหน้าห้องนาฏศิลป์พอดีหน้าห้องนาฏศิลป์โอเคอยู่ดีๆเป็นรถดับอยู่ดีรถดับนี่คือดับยังไงดับแบบบึ้มไปเลยแบบคือเหมือนหยุดสตาร์ทรถอ่ะคือมันจะจอดรถเลยคือรถมันดับปุ๊บแล้วแบบมันพยายามสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดด้วยน้ำมันก็ไม่ได้หมดนะน้ำมันที่ตอนนี้คืออยู่หน้าห้องวงโยคือรถมาดับที่หน้าห้องเอ้ยขออภัยหน้าห้องนาฏศิลป์ใช่ไหมหน้าห้องนาฏศิลป์โอเคแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปในตึกนะเขาอยู่แค่ห้องนาฏศิลป์มีบนรถมีไอ้คนขับคนนึงแล้วหลังรถกระบะมีชั้นเพื่อนอีก2คนเป็นทั้งหมด4คน4คนก็คือในรถ1คนแล้วก็พี่ชายกับเพื่อนอีก2คนที่กระบะก็เลยคิดว่ารถน่าจะเหมือนแบตเตอรี่รถหมดต้องอาจจะเป็นแบตหรือแล้ววิ่งมาเข็นกระตุกเข็นให้มันมีแรงส่งมาสตาร์ทรถได้เข้าใจจังหวะที่ลงมาเข็นก็เชิญเข็นดันแล้วก็ผลักปึ้งไปมันก็สตาร์ทรถแต่ก็ไม่ติดสักทีก็ตามภาษาคนพยายามสตาร์ทรถเข้าใจอยู่ดีได้ยินเสียงดังปั้งขึ้นมาจากชั้น2เสียงดังปั้งนี่คือคนยิงปืนอ๋อเป็นคนยิงปืนจากชั้น2โอเคแต่อาคารปิดหมดแล้วนะคืออย่างนี้คือตอนนี้กำลังจะเข้าใจว่าคือห้องนาฏศิลป์นี่ไม่มีประเด็นประเด็นคืออยู่ชั้น2ได้ยินจากข้างบนชั้น2ชั้น2แล้วบริเวณชั้น2คือบริเวณตรงแถวๆหน้าเหนือชั้นเหนือนาฏศิลป์พอดีห้อง203ห้อง203อยู่ดีๆเสียงดังปั้งขึ้นมาปั้งขึ้นมาปืนดังปั้งเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเสียงปืนเสียงหม้อแปลงระเบิดอะไรบ้างไม่รู้นะปั้งเฮ้ยทุกคนหันไปมองว่าคือไม่ได้ยินคนเดียวแน่นอนเพราะ4คนหันขึ้นไปว่าธรรมชาติของคนเวลาได้ยินเสียงแตรเสียงอะไรดังๆปุ๊บมันจะหันไปมองใช่มั้ยคน4คนหันปึ๊บขึ้นไปเอ้ยเสียงอะไรวะคิดว่ามีอะไรระเบิดอะไรอยู่ข้างหลังข้างบนดังปั้งแล้วก็เงียบไม่มีอะไรแล้วรถสตาร์ทติดไหมยังไม่ติดเราต่อเลยเพื่อนที่สตาร์ทก็เลยลงมาคุยกันก่อนพอมึงได้ยินเสียงดังปั้งอะไรเมื่อกี้ไหมกูได้ยินจากไหนชั้น2ก็เลยเอาไงดีวะหรือจะเดินไปเอาก็ได้วะเพราะว่าจะจอดรถไว้นี่ก่อนแล้วเดินไปของที่ธรรมสถานได้เพราะมันใกล้ๆแล้วไงก็ใกล้ๆโอเคก็เลยถึงก็เลยตัดสินใจกันแต่ว่ารถจอดไว้นี่มันจะขวางทางรถคนอื่นเขาหรือเปล่าเพราะว่าทัดหน้าถนนหน้าทางอาคาร2มันก็แคบๆใช่ไหมล่ะก็เลยลองอีกทีหนึ่งลองเขียนอีกทีหนึ่งคราวนี้ก็เลยลองเขียนอีกทีหนึ่งคราวที่พอได้เขียนปุ๊บได้ยินเสียงระนาดเสียงระนาดจากไหนจากในห้องนาฏศิลป์ซึ่งอาคารปิดหมดแล้วประตูเหล็กที่ลากปิดแต่ละฝั่งปิดลงมาแล้วตอนนี้คือผมเข้าใจว่าประเด็นมันไม่ได้มีมันมีอยู่2ประเด็นใช่ประเด็นแรกโอเคยังพอเข้าใจได้เป็นเหตุการณ์อาจจะเป็นเหตุการณ์ไอ้ปืนลั่นในอดีตถูกไหมที่ชั้น2แต่นาฏศิลป์เนี่ยไอ้ห้องเสียงระนาดนี่ผมไม่ทราบแล้วผมอ่ะอยู่วงโยอ่ะอยู่แถวๆนั้นมาตลอดเวลาซ้อมก็เดินวนเวียนอยู่กับหน้าห้องนาฏศิลป์
ตรงหน้าห้องนัดอาศิเนี่ยมันจะเป็นระเบียงแล้วตรงทับเดินออกมาจากระเบียงเนี่ยมันก็จะเป็นโต๊ะม้าหินอ่อนถูกผมอ่ะตอนเด็กๆตอนสมัยอยู่วงโยผมก็ซ้อมตรงนั้นเพราะว่ามันจะไม่ได้กวนกับพวกเปอร์คัชชั่นผมก็จะมาตรงนั้นประจำผมไม่เคยได้ยินอะไรเลยเว้ยคือภาพไปแห่งนั้นอ่ะคิดว่าคนที่อยู่อาคารสองตอนนั้นน่าจะเป็นวงโยแต่ว่าตึกมันปิดลงสี่ด้านหมดแล้วแสดงว่าวงโยไม่อยู่แล้วตอนนั้นน่าจะไปน่าจะกลับบ้านอะไรไปหมดแล้วมั้งตอนนั้นนะคราวนี้ก็เลยแบบเฮ้ยเชิงละนาดนี่คือใจไม่ดีละไม่น่าใช่เรื่องธรรมดาแล้วเพราะว่าห้องนาฏศิลป์มันล็อกห้องนาฏศิลป์คือเห็นสายยูมีสายยูแล้วไม่ได้ยินเสียงละนาดเป็นแค่ตีครั้งเดียวนะมาเป็นเพลงนะละนาดตัวเดียวไหมตัวเดียวออกมาเป็นเพลงแต่ออกมาเป็นเพลงก็เลยหลังจากนั้นก็เลยจบรถจอดไว้ก่อนเดินวิ่งเข้าห้องนาฏศิลป์เอ้ยวิ่งเข้าห้องธรรมสถานก่อนเลยคือทิ้งรถไปแล้วแล้ว4คนเนี่ยคือไปเดินเข้าไม่เดินแบบรีบเดินแบบเดินแบบกล้ามแบบ4คนไม่คุยอะไรกันโอเคเข้าใจได้เข้าไปในห้องนาฏศิลป์ไหว้พระกราบพระหมดเอ้ยเข้าไปในห้องธรรมสถานในห้องธรรมสถานเนี่ยจะเป็นเหมือนกับศูนย์ธรรมะของศูนย์ธรรมะของเนี่ยจะมีพุทธรูปมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็เข้าไปไหว้อยู่เพราะว่าห้องโฮมรูมชั้นอยู่ในนั้นด้วยพอดีโอเคเข้าใจได้เข้าใจ4คนหันมองมึงได้ยินใช่ไหมกูได้ยินบอกมาเป็นเพลงเลยมันก็เลยถามมันมีเรื่องอะไรในห้องนาฏศิลป์หรือเปล่าอาจารย์ก็บอกไม่เคยมีนะไม่เคยมีหรือว่าใครไปลบหลู่อะไรไปนั่งเอาตีนันไปทางละนาดทางอะไรเปล่าอะไรไม่เคยคุยกันอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบเก็บความสงสัยอะไรไปไอ้เรื่องปืนดังอันนั้นอาจจะพอเข้าใจได้เข้าใจได้ถามก็เลยไปถามอาจารย์วันต่อมาอาจารย์ที่เป็นการประจำชั้นอ่ะอาจารย์ครับวันก่อนผมกับไอ้สี่คนนี้มันเจออาจารย์ตรงไหนห้องสองเสียงปืนอะไรหรือเปล่าเสียงปืนก็เจอครับไม่ได้ยินอะไรอีกเสียงระนาดด้วยอ๋อใช่เพราะว่าวันที่มีปืนลั่นกันนะไอ้ข้างล่างก็มีคนเรียนระนาดอยู่เหมือนกันมันน่าจะเป็นเสียงที่มาพร้อมเหตุการณ์ตอนนั้นเหมือนกันคือจะบอกว่าปืนนัดนั้นมันลั่นใส่คนเล่นระนาดด้านล่างเหรอใช่เพราะเพื่อนคนที่ตายอยู่ชุมนุมนาฏศิลป์โอ้โหคืออย่างนี้สมัยที่พี่ชายผมอยู่ม.5เนี่ยผมน่าจะอยู่ประมาณม.2แล้วม.2อ่ะเป็นปีที่ผมอ่ะอยู่วงโยถ้าใครถ้าเด็กวงโยตัวแบบตัวจี๊ดๆเนี่ยส่วนมากจะนอนโรงเรียนแล้วห้องที่ผมนอนอ่ะคือห้อง215นะนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ที่พี่ชายผมเจอผมแม่ก็นอนอยู่ในห้องนั้นแหละไอ้แต่ว่าเอ๊ะห้องที่ไม่ได้ไกลจากตรงนั้นมากห้องนาฏศิลป์คือ211คือสุด211คือสุดทาง1ของตึกหันหน้าเข้าตึกซ้ายมือสุดคือชั้น1คือห้องนาฏศิลป์215คือห้องที่มันอยู่สุดอีกทางนึง215คือห้องที่ผมนอนเล่นกับน้องๆประมาณ3-4คนที่เป็นแก๊งก็เลยจี๊ดด้วยกันมันอยู่ตึกเนี้ยกูไม่เจออะไรเลยหรอวะก็ได้ไปกูผ่านไปกูเจอ2-3เฮ้ยคือผมไม่เจออะไรเลยเว้ยแต่ว่าผมอาจไม่รู้นะพวกเขาอาจจะเป็นเพราะว่าคือผมเป็นคนไม่มีเซนด้วยส่วนหนึ่งกับอีกอันหนึ่งก็คือผมอยู่ห้องตรงนั้นมันเหมือนกันแบ่งกันชัดเจนไงว่าบริเวณนั้นคือบริเวณของวงโยครูวงโยอันนี้ก็ครูนาฏศิลป์ก็คือไม่ทับที่ครูกันอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้นะครับผมไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ผมอยู่วงโยมาตั้งแต่ม.1ถึงม.6ผมยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดอะไรเลยอันนี้เรื่องจริงอันนี้ผมก็ไม่ตัดสินนะครับโอเคประมาณนี้แหละครับที่เจอที่โรงเรียนนะที่เหลือก็ยังไม่ค่อยเจออะไรโอเคแต่ก็เลยถามคือตอนนั้นอ่ะผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพอดีนะคือว่าเจอคนเดียวบอกว่าแต่อีก4ตัวมันก็ได้ยินเหมือนกันเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นเรื่องของเราเครียดช่วงนั้นเราเครียดไม่เครียดช่วงนั้นกีฬาสีทำเสร็จหมดแล้วตามแผนหมดหรือหมดช่วงนั้นเรียนหนักหรือเปล่าหรือว่าเป็นช่วงใกล้สอบเข้ามหาลัยช่วงนั้นคือทำกีฬาสีอย่างเดียวเลยครับแล้วแบบคือเหมือนก็แค่ก็ผ่านอาคารสองห้องเรียนที่มีเรื่องเราก็ขึ้นไปเรียนประจำมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในห้องนั้นก็มีพระมีอะไรปกติไม่ได้มีอะไรเลยคือผมอ่ะอยู่อาคารสองต้องทุกเย็นผมต้องไปอยู่อาคารสองอยู่แล้วเพราะผมเป็นเด็กวงโยผมซ้อมโยธวาทิตมันก็ไม่เคยเจออะไรนะไม่รู้นะอันนี้อาจจะเป็นเพราะผมไม่มีเซนก็ได้นะก็เลยแบบนี้เป็นเรื่องที่เจอที่เล่าให้มันฟังครับผมมันก็คงยังไม่รู้หรอกเพราะที่โรงเรียนมีหลายที่หรืออีกอย่างนึงเพราะว่าผมไม่รู้แล้วผมไม่ได้ผูกจิตผมเลยไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยคือผมตะหนิดตั้งแต่รถดับแล้วว่าทำไมอยู่ดีๆรถมึงดับรถใหม่เลยนะรถเพิ่งซื้อใหม่เลยป้ายแดงเลยโอเคครับผมนี่ก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ผมเจอสมัยเรียน
ที่มหาลัยครั้งหนึ่งแล้วก็สมัยม.ปลายอีกครั้งหนึ่งครับผมก็เอาเป็นว่าจบไปกับ EP ที่1 นะครับกับรายการเช็คนอนไม่หลับแม้สนุกสนานมากเลยผมก็ไม่ทราบนะครับว่ารายการเนี้ยจะได้ทำต่อไปไหมผมจะพยายามแล้วกันเพราะว่านี่ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ของปีนี้นะฮะถ้าไม่ได้หรืออะไรก็อาจจะหาวิธีแก้ไขปัญหาต่อไปลองผิดลองถูกนะครับสวัสดีวันนี้นะครับผมก็ต้องขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งช่องผม Ready Report และช่องพี่ชายโปรโมทช่องเลยเลี้ยง Personal Official ครับผมในช่องนี้ทำอะไรฮะส่วนใหญ่จะเป็นวีล็อกจะเป็นพี่ชายจะเป็นสายวีล็อกนะครับของผมก็จะเป็นอย่างที่ทราบกันจะมี4สายเล่นกีตาร์แต่งเพลงStudent Conceal Down ซึ่งปิดโปรเจกต์ไปละอันนี้คือโปรเจกต์ใหม่ที่มาแทนนะฮะก็คือรายการเช็งนอนไม่หลับนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ